เซนต์จังหวัดอีกก็ได้ครับถ้าเกี่ยวข้องก็เลยนี่เนาะรักษาจะอีกอยากให้เรื่องความถึงอบรมเชิงปฏิบัติอย่างเตือนหน้าถึงแต่ต้องขาดจะไปเขาได้สัมผัสเอาไปตั้งแค่นี้ก็แล้วแต่ก็ได้แต่จับไม่ได้จับตรงไหนก็ได้สีห้อยแล้วก็พูดของนั่นนะครับของเดียวของขึ้นที่ของเบอร์ใจเขาถูกต้องมีการพัฒนาคุณภาพที่ดีที่อีกอย่างหนึ่งครับเมื่อมีการพัฒนาไอ้นะครับที่จะเรื่องช้างก็มาบุคคลต่างๆที่มีช้างมาแสดงเจ้าเลยครับมาเพื่อที่จะมาแม่นั้นขอให้ใจขอให้ได้รับความผ่านใจนะครับแต่เราของเรื่องงบประมาณในการที่เหลือในช่วงระยะเวลาสั้นจริงๆแล้วการอบรมจริงๆแล้วก็เป้าหมายของอันเป็นใหญ่อีกอันที่เหลือคือนอกจากเพิ่มขับด้วยตามมาครับไม่สมบูรณ์นะครับเราต้องการจริงเคยทำมาแต่ก่อนผสมผสานกับวิชาการนะครับผมเกิดเหมือนที่ทางหัวหน้าปั้นอู้นะครับก็คือเขาจะตัดไอ้กิ่งที่มันซ้อมกันทั่วไปแล้วก็แหมอันนึงเดียวคือต้นมะสูงเกินเนาะจะประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเนาะแล้วก่อนหนึ่งคือมี2อย่างเนาะมีเลื่อยตัดแต่งกิ่งกับนะอันนี้กิ่งขนาดใหญ่อันใหญ่กว่าประมาณนิ้วขึ้นไปต้องแต่เจ้าของนี่ผมไม่อยู่อ๋อแต่ขอได้แล้วล่ะครับนี่ครับมีสายนะครับเนาะเวลาฝนตกก็คือเวลาน้ำจะได้ต้องขังไปนะครับนี่มันต้องขังออกนอกคือเกิดสูงแล้วเติมเก็บมันไปเก็บไว้สักปีซอยผมให้มันโปร่งแน่แน่แน่ถึงน้อยแน่แน่เพื่อซ้อนทับกันในนี้นะตลอดให้กันไปเนาะช่วงนี้ตัดแต่งกิ่งได้เลยในจอมที่เดียวแล้วอืมจะได้ดูวิธีการเปิ่นกับอันนี้นี่อันนี้ก็มีจริงนี่แล้วเนาะครับการตัดแต่งกิ่งนี่ก็ต้องพุ่มรับแสงสีบ้านพี่เออเออมันนั่นคือยากจะถามค่ะถ้าตัดที่นี่ก็คือเขาเข้ามาทำสาวนะต้องทำใจสักสองท่านเลยบ้านอยู่ที่ไหนครับลุงเป็นวันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจได้ทำการมาอบรมเกษตรกรนะครับโดยความเป้าหมายของในวันนี้ก็จะมีเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่แม่สุกตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมวันนี้ก็เพื่อที่จะให้เกษตรกรได้มีการพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่นะตลอดจนไม้ผลอื่นๆเช่นลำไยมะม่วงนะครับเพื่อที่จะให้ผลผลิตของลิ้นจี่นะได้มีคุณภาพแล้วก็มีราคาที่สูงกว่าปกตินะครับโดยการห่อผลนะการตัดแต่งกิ่งการใช้ปุ๋ยตลอดจนการดูแลรักษาด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนะครับดังนั้นวันนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจก็ได้รับความร่วมมือครับจากทางอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่และลำไยของอำเภอแม่ใจในวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้มีการเริ่มต้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้การพัฒนาลิ้นจี่นะครับให้มีความยั่งยืนแล้วก็ให้มีการเพิ่มมูลค่าของลิ้นจี่นะครับให้สมกับคำที่ว่าทำน้อยได้มากนะครับครับซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาและสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจมี
ความมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่ของอำเภอแม่ใจให้มีคุณภาพแล้วก็ได้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดนะฮะ